ซลเซลในบ้านเบิ่งในบ้านเพิ่นปึ๊บเหยียบใจเด้อคือพี่ดิสนั่นวัดอยู่คุณคุณตาวัดเนาะแล้วก็ทําไมนี่หน่อยมันยังเท่านี้ได้เป็นองค์จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องแบบว่าอะไรนะมาซื้อส้มตำพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยจ้าคือส้มตำแล้วก็จะมีเดี๋ยวถ่ายรูปต้นตำคือส้มตำแกจะมีไก่ย่างไก่ทอดอะไรของแกเนาะพี่แกจะทำส้มตำเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าพี่น้องตำอะไรแม่ตำเสร็จตำปากนะตำปากก็ได้ตำปากเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วจะบาทจะ20 30 20ก็พอ20ก็พอโอ้ยมันบ่มีคนกินมันจะค่อยกินคนเดียวต้องทำแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านเนาะจ้ะทำเองกินเองคือปรุงจ้ะน้ำตาลปิ๊บถ้าใส่น้ำตาลทรายไม่อร่อยน้ำตาลปิ๊บแสบเนาะจ้ะใส่สีย่างไม่ใส่น้ำตาลปิ๊บด้านหน้าก็ใส่น้ำตาลปิ๊บหมดหอยดองด้วยคือเสมาดองจะสิแซ่บญี่ปุ่นมันบ่หาบ่ได้เด้อไม่ต้องหอยดองมีแต่มันหากินยากมันบ่งอกบ่มีดอกเขาว่ามันเขาไปกินเพราะมันบ่สุขภาพเนาะมันใช่อยู่ของดองของมันของดองมันของบ่สุขของบ่สุขภาพซั่นใส่น้ำจีนมั้ยหรือไม่ใส่ใส่นิดนึงจ้ะนิดเดียวเอาแล้วเราตำแล้วนะตำแล้วจ้ะอุ้ยคือตำแล้วยังไม่ได้ทันได้หายใจเลยเสร็จแล้วไม่เคยตำซาจากนุ่มชิ้นก็เป็นของก็ผักกะเพราก็ไม่ใส่น้ำตาลโอ้ไม่ใส่น้ำมันว่าน้ำมันไม่ใส่จ้ะใส่แต่ใส่ไม่เคยใส่น้ำมันใส่น้ำเปล่าธรรมดารสชาติไม่เสียดีกว่าได้น้ำลายสอนลองมาสั่งมาสักลองมาชิมดูใช่ไหมลองมาชิมดูสิข้าวผัดก็สู่พัฒนาการก็ดีนะเป็นอะไรที่ผักรวมไม่พูดถึงว่าลองอะไรที่แบบว่าเพื่อสุขภาพเนาะมาใส่น้ำมันก็เพื่อสุขภาพเสร็จอะไรไปน้องเดี๋ยวไปกินที่บ้านกันเด้อ